สวัสดีค่ะวันนี้ครูหญิงจะพาทำรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปทรงสามมิติที่มีด้านทั้ง6ด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะวัดนะคะกระดาษ A4 นะคะจากซ้ายมาขวานะคะ2เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะขีดเส้นค่ะหลังจากที่เราได้ขอบฝั่งซ้ายแล้วนะคะเราก็จะวัดถัดมานะคะช่องละ5เซนติเมตรนะคะจำนวน4ช่องค่ะเราจะวัดด้านบนและก็ด้านล่างนะคะเพื่อให้เส้นนะคะตรงกันค่ะหลังจากที่เราขีดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราจะวัดด้านบนสุดนะคะเข้ามานะคะ 0.5 เซนติเมตรนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะทำเพื่อไว้สำหรับติดกาวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะวัดนะคะจากบนลงล่างนะคะช่องละ5เซน9เซนแล้วก็ช่องละ5เซนค่ะเราจะวัดทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะเพื่อให้เส้นตรงกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะครูหญิงจะทำริมนะคะสำหรับที่ติดกาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะในส่วนที่คุณครูกำลังแรเงาอยู่นี้นะคะคือส่วนที่เราจะติดกาวนะคะในส่วนนี้เราจะไม่ตัดทิ้งค่ะส่วนที่คุณครูกำลังกากบาทอยู่นี้นะคะคือส่วนที่เราจะต้องตัดทิ้งค่ะและยังมีส่วนบนและส่วนล่างนะคะที่เรากำลังแรงเงาอยู่ตอนนี้นะคะจะใช้สำหรับเป็นที่ติดกาวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดตามรอยที่เราได้สร้างแบบไว้นะคะเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ปลายกรรไกรนะคะกดตามรอยเส้นนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการพับนะคะเดี๋ยวเราไปกดตามรอยเส้นกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้กดตามรอยเส้นแล้วนะคะเราก็มาเข้าสู่การพับนะคะตามรอยเส้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการติดกาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดกาวกันเลยค่ะก็สำเร็จไปแล้วนะคะสำหรับการทำรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ